พบกับรายการ Serial ไซไคอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะแบ่งปันกับพี่น้องถึงเรื่องการกลับใจใหม่นะครับหรือการหยุดการกระทำความบาปหรือความผิดต่างๆที่เราควรจะทำทันทีนะครับไม่ต้องผลัดวันประกันพรุ่งนะครับมีเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่เป็นคนที่ชอบขโมยไก่ของเพื่อนบ้านนะแล้วก็หาขโมยไก่คนอื่นมาต้มกินแกงกินอย่างน้อยวันละตัวละตัวทำเป็นประจำวันไหนถ้าไม่ได้ขโมยของเพื่อนบ้านเนี่ยมันจะคันไม้คันมือแล้วก็มันรู้สึกไม่มีความสุขมันจะต้องทำอ่ะมันกลายเป็นนิสัยนะครับแล้วก็มีคนหนึ่งนะครับที่มีเจตนาดีก็มาเตือนสติเขาว่าเลิกเป็นขโมยเสียเถอะสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งไม่ดีมันผิดศีลธรรมและวันหนึ่งเจ้าจะต้องเดือดร้อนนะผู้ชายคนนั้นก็รู้สึกอยากจะเลิกเป็นขโมยอยู่เหมือนกันนะเขาจึงตอบว่าเอาละผมตัดสินใจละจะกลับเนื้อกลับตัวประพฤติชั่วนะครับก็หยุดที่จะทำสิ่งเหล่านี้แต่ว่าเรื่องขโมยเนี่ยมันกลายเป็นสันดานละมันคงจะหยุดยากนะใจเลิกทันทีทันควันเดี๋ยวนี้มันคงจะเลิกยากเอาละต่อไปนี้จากการที่ขโมยไก่เพื่อนบ้านวันละตัวเนี่ยก็จะเปลี่ยนมาเป็นขโมยอาทิตย์ละตัวแล้วเดี๋ยวก็จะหยุดเป็นเดือนละตัวปีหน้าก็น่าจะเลิกได้แหละครับคนนั้นก็บอกว่าอ้าวถ้ารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วทำไมไม่รีบหยุดแล้วก็แก้ไขทันทีทำไมต้องรอไปปีหน้าเล่าผมว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สอนเราเหมือนกันนะในการที่เราจะหยุดหรือเลิกทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมหรือการหันกลับจากความผิดความบาปในชีวิตคริสเตียนของเรานะครับถ้าเรารู้ว่าอะไรมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราไม่ต้องรอถึงเดือนหน้าหรือว่าปีหน้าการหันกลับการกลับใจเป็นสิ่งที่เราสามารถหยุดได้ทันทีนะไม่ต้องรู้สึกว่ามันกลายเป็นสิ่งยากแล้วค่อยๆหยุดไปเรื่อยๆบางสิ่งบางอย่างมันค่อยๆหยุดไปได้เรื่อยๆนะแต่ว่าความบาปมันเป็นเรื่องที่ต้องหยุดทันทีถ้าเรารู้ว่ามันเป็นสิ่งไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมเราไม่ต้องให้โอกาสกับตัวเองว่าค่อยๆหยุดโกหกไปเรื่อยๆค่อยๆหยุดขโมยค่อยๆหยุดนินทาจนกว่าจะปรับตัวได้เรื่อยๆสิ่งเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องรอคอยนะพระคัมภีร์ก็สอนเราถ้าเรารู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะเราก็ควรจะหยุดใช่ไหมครับพระคัมภีร์ก็พูดกับเราในเอเฟซัสบทที่4ข้อ28เนี่ยได้บอกว่าคนที่ขโมยก็อย่าขโมยอีกก็คือให้หยุดและใช้มือทำงานที่ดีดีกว่าเพื่อจะมีอะไรแจกจ่ายให้กับคนที่ขัดสนได้นั่นหมายความว่าถ้าเรารู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราต้องหยุดและเป็นสิ่งที่เราควรจะตั้งใจที่จะหยุดสิ่งเหล่านั้นทันทีนะครับเราไม่จำเป็นต้องให้โอกาสกับตัวเองหรือหาเรื่องค่อยๆหยุดไปเรื่อยๆเท่ากับว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้อยากหยุดนะถ้าเรารู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ควรจะหยุดประพฤติเสียแต่วันนี้เพื่อชีวิตของเราเองจะเป็นประโยชน์และเป็นพรกับคนอื่นๆนะครับพบกับรายการซีเรียลใส่ไข่ได้ในครั้งต่อไปนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ